ม่เห็นว่าเฮ้ยแม่ใส่กางเกงแข็งหมดเลยแล้วก็นมเส้นแม่แล้วก็ฮึใส่ตาพิมพ์มากเลยก็ได้เลยไหนวันนี้เรามาไหนเราเล่าเรื่องของตัวเองสิพี่เดย์อย่าเดินหนูหยิบไม้ให้อย่าหนูหยิบไม้ให้พี่เดย์ก่อนเผื่อเราจะคุยกันนะคะได้ได้เดี๋ยวหนูให้น้องวันล่าค่อยๆเล่าไปก่อนก็นั่งวันล่าไหนเล่าสิแล้วจริงๆเราเตรียมชุดนี้มาเพราะว่าเป็นชุดแบบว่าออกแนวแอเชียแนวแบบญี่ปุ่นเลยคือว่าเอ๊ะญี่ปุ่นตรงไหนเออพอหนูใส่แล้วมันทำไมดูเป็นพม่าล่ะลูกไหนบอกว่าญี่ปุ่นนะกูดูแล้วกูอยากจะร้องเปียวดอใบซินเดอเรลล่านาบีมาคนเองก่อนามาในหาก็คือแบบว่าได้มีโอกาสรู้จักกับในช่วงมหาลัยเนาะนะครับมหาลัยหนูเนี่ยช่วงคณะหนูเรียนจากคณะอักษรศาสตร์ก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับภาษาน้องเราก็จะแบบเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเราถือว่าได้รู้จักกับผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งผู้ชายญี่ปุ่นนะคะจำสัญชาติไหมนะคะผู้ชายญี่ปุ่นเป็นคนที่มารยาทดีจะทำอะไรก็จะต้องขออนุญาตก่อนใช่ไหมเออต้องขอเสร็จนะคะอุ้ยไม่จริงอ่านต่อนั่นแหละเราก็รู้จักกันในคลาสที่เรียนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบเรียนเนี้ยค่ะเราก็จะไปอยู่กันเพราะว่าได้อยู่ด้านเราเราได้อยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ดีเราก็แบบนะคะคือเราก็แบบเรารู้สึกชอบครั้งแรกแบบแรกเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันควรจะคิดมันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยิ่งพยายามจะไม่คิดมันก็ยิ่งมีอะไรบางอย่างที่ดึงให้เขามาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นนะคะเพราะเพื่อนที่เรียนเอกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนั่งโดดเรียนบ่อยจ้ะอาจารย์ก็บอกว่าเออมาละเธอก็ขึ้นมานั่งกับเขาสิถูกไหมคะยิ่งหนีมันก็ยิ่งเจริญสวยใช่ไหมคะใครหน้าเราก็เป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แบบนั่งเราเลยคิดเอ๊ะทำไมมันยิ่งถึงยิ่งเกิดเรื่องเดียวเดียวนั่นนี่มันจะมาอ่านความหมายอะไรคุณจะฟังเออแล้วยังไงนั่นแหละเราเรื่องเข้าเรื่องพอเราแบบยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งหนาวยิ่งเจ็บก็ยิ่งคิดถึงเออเผลอเผลออารมณ์แบบเบาๆน่าตายไปเดี๋ยวเราฟังดูจากตรงนี้นะI'm not afraid to die.
ที่ยาดีเลยชั้นเองนะคะน้องแต่ว่านะคะพอเราแบบว่าได้รู้จักกับคุณนี้เนี่ยนะคะเขาชื่อมาคุงคุณมาคุงเนี่ยเขาก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยเนาะบางทีเขาก็แอบตกใจว่าทำไมเมืองไทยกับเธอเยอะจังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโอเคเราก็แบบได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะพูดค่อยๆคุยแต่ทีนี้ค่ะและยังไงพอเราพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบแบบเบรกให้เราเป็นแคปเตอร์อ๋ออยู่เขาเรียกว่าเฟรนด์โซนในแคปเตอร์โซนมีไหมคะมีใครเคยโดนแบบว่าชีวิตใครเป็นเฟรนด์โซนคะยกกันพึบเลยในงานอาร์ตคือยังไงแสดงคือสวยมากๆฉันนี่แหละเป็นคนให้เฟรนด์โซนคนอื่นนะจ๊ะเออนี่ตอนนั้นเนี่ยส่งแต่เฟรนด์โซนให้คนอื่นใช่ประมาณนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยบอกชอบเขาไปได้ยังไงต่อจ้าเขาก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมนะฮะอย่าคิดอะไรเกินเลยด้วยความเราเป็นแบบกระเทยสั่งแล้วเราก็บอกเขาไปว่าได้เราเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่จริงๆแล้วเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราทำใจไม่ได้เลยจริงเนาะบางทีเราแบบมันเป็นแค่เพื่อนไม่จริงบางทีแบบเพื่อนมันทำอะไรแบบมากไปกว่านั้นไม่ได้อ่ะมันมีบางอย่างที่เราทำมากเกินไปดังนั้นเดี๋ยวเราลองฟังเพลงนี้เลยคุณแม่คุณแม่จะจับไมค์หน่อยคุณแม่ฟังหนูเดี๋ยวส่งไมค์ให้มาได้ส่งเก็บไมค์น้องไปตัวนึงได้จะเป็นคอรัสนี่ไมค์อันนั้นไมค์เสียงไม่ดีหรือเปล่าบอสเดี๋ยวเขาถ่ายรูปค่ะเนี่ยถ่ายรูปไว้ฉันก็รักเธอที่บอกไว้แล้วนั้นยังใจกันคุยกันได้ฉันก็เธอฉันก็รักเธอที่บอกแค่คบกันยังเป็นเพื่อนกันยังเดิมเมื่อฉันได้พบความจริงยังรักในใจเสมอเมื่อมองตาของเธอจะเปลี่ยนทันทีจะไม่พบกันต่อแต่เกิดต้องทำตัวเข้าใจอย่าทำให้ได้แต่สู้คุณแม่ไม่ได้อ่ะที่รับนอนคุณแม่คุณ
แม่ชอบเกย์ขาวตองอุ๊ยคุณแม่ชอบเนี่ยวันก่อนฉันพาพุ่งเหมือนที่น้องหญิงผีเลยจ้าเด็กชื่อแม่อันเท่านี้คุณแม่บอกคุณผีถ้าคุณแม่จะเอาของกูตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เนาะใช่ไหมถ้าของตัวเองเป็นบรรทัดฐานทุกคนในโลกก็เล็กกว่าหมดแหละแล้วแล้วไงต่อมาล่ะทีก็สุดท้ายค่ะมันก็อย่างที่เราบอกแล้วว่ามันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบด้วยความระยะทางด้วยแต่ทีนี้ค่ะในช่วงที่เราเพิ่งจากกันอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นไอโฟนยังไม่เข้ามาเลยตอนนั้นนะคะแต่เราเรียนเราก็เลยใช้วิธีที่แบบคลาสสิกมากใช่อีเมลก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็เลือกวิธีที่คลาสสิกเราใช้การเขียนจดหมายแล้วก็สำหรับเพลงที่เราเลือกมานะครับเพลงนี้นะคะก็เรียกว่าใหม่สุดๆแล้วอัปเดตสุดๆในคอนเสิร์ตนี้เพราะที่เหลือที่จะทำจากนี้ไม่มีเพลงยุคใหม่อีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูกับเพลงนี้ค่ะจาก The Choice ค่ะจดหมายค่ะเดี๋ยวเข้าจดหมาย